เกมท้าภาษาไทยเปิดห้องเรียนแล้วจ้านี่คือรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าภาษาไทยของเราเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่มันยากกว่าที่คิดอีกครับ ได้เวลามาปล่อยมุกเอ้ยปล่อยใจชิวๆไปกับคำถามที่บางครั้งก็อาจจะไม่ชิวมาสนุกกับคำถามภาษาไทยชวนสับสนไปพร้อมกันสัปดาห์นี้กับครอบครัวบุญยศิลป์ครับสวัสดีครับวันนี้เกมท้าภาษาไทยของจิ๋วต้อนรับครอบครัวบุญยศิลป์สวัสดีอย่างเป็นทางการหนึ่งรอบนะครับสวัสดีครับแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนของเราเกมท้าภาษาไทยต้อนรับพ่อตีน้องจีจี้และแม่เล็กด้วยนะครับค่ะทีมงานแอบกระซิบผมมาว่าครอบครัวนี้ชอบภาษาจริงค่ะชอบเรื่องอะไรกันบ้างอ่ะน้องจีจี้ชอบอะไรครับหนูอะค่ะชอบภาษาไทยมากๆเช่นแบบเรื่องคำเป็นคำตายอะค่ะหนูชอบมากๆเลยเพราะว่าสนุกมากๆใช่คุณพ่อล่ะครับอย่างพ่อคำต่างๆได้หมดเลยครับแต่ตอนนี้ก็จะมีแบบคืนอาจารย์ไปบ้างแต่ก็ยังมีติดอยู่ในหัวใจอยู่ฟีลลิ่งคุณพ่อได้ผมชอบตรงนี้แต่ที่คืนอาจารย์ไปเอากลับมาก่อนได้ไหมครับได้เพราะตอนนั้นสำคัญในการตอบคำถามคุณแม่ล่ะครับชอบภาษาถิ่นค่ะคุณแม่เป็นคนจังหวัดอะไรครับเนี่ยพิโลกค่ะพิโลกอ๋อพิโลกใช่ค่ะถ้าเป็นคนพิโลกเขาจะเรียกสั้นๆพิโลกใช่ใช่ใช่แต่จริงคือพิษณุโลกใช่ตายแล้วเหมือนข้อสอบรั่วเลยนะครับเอาคนที่ชอบภาษาถิ่นมาคำถามในข้อแรกของเราก็เกี่ยวกับภาษาถิ่นครับแต่ไม่รู้ว่าจะถิ่นไหนนะเหนือหรือใต้ถ้าเหนือก็ใกล้หน่อยถ้าใต้นี่โอ้พอได้ได้นิดนึงค่ะได้เหรอถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้ภาษาถิ่นกันดีกว่าครับกึ๊ดเติงขนาดคิดหอดหลายหลายเด้อคิดถึงอย่างแรงคำเหล่านี้แปลว่าคิดถึงเหมือนกันแต่ถูกใช้โดยคนที่อยู่ต่างที่กันเราเรียกกันว่าภาษาถิ่นครับภาษาถิ่นก็คือภาษาที่ใช้สื่อสารกันเองในท้องถิ่นต่างๆจะแตกต่างจากภาษากลางทั้งเรื่องคำและการออกเสียงซึ่งในประเทศไทยประกอบไปด้วยภาษาเหนือภาษาอีสานและภาษาใต้วันนี้เรามาทำความรู้จักกับภาษาถิ่นภาคต่างๆผ่านชื่ออาหารกันครับนี่คือไส้อั่วคำว่าอั่วในภาษาเหนือหมายถึงยัดหรือกรอกใช้เรียกไส้กรอกพื้นเมืองทางภาคเหนือที่เอาหมูบดมาผสมกับพริกแห้งและสมุนไพรแล้วกรอกลงไปในไส้หมูครับจานต่อมาตำบักหุ่งอาหารยอดฮิตจากภาคอีสานซึ่งคำว่าบักหุ่งในภาษาอีสานก็คือมะละกอนั่นเองสุดท้ายผักหนอกคำว่าหนอกในภาษาใต้จะหมายถึงแกล้มคู่กันกินด้วยกันในที่นี้ผักหนอกก็คือผักเคียงผักแกล้มหรือผักที่ไว้กินคู่กับอาหารต่างๆนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับภาษาถิ่นของเราวันนี้โอ้โหมาครบเลยนะอาหารน่ากินทั้งนั้นมีเมนูไหนเคยทานกันบ้างไหมฮะส้มตำครับส้มตำอีสานเนาะครับแค่พูดถึงก็เริ่มหิวแล้วเริ่มหิวแล้วครับพ่อนั้นเข้าเลยดีกว่า เข้าสู่เกมท้าข้อที่1ขอท้ายตอบว่านี่ฮะดูให้ดีเมนูอาหารเป็นการเมื่อกี้คุณพ่อบอกหิวจัดให้เลยดูออกไหมฮะรู้ไหมครับนี่คืออะไรออกค่ะออกค่ะเลยเหรอครับแกงโฮแกงโฮ แกงโฮเป็นของภาคเหนือภาคเหนือถามนิดหนึ่งดูยังไงทำไมถึงรู้ว่าเป็นแกงโฮมีวุ้นเส้นแล้วผัดวุ้นเส้นไม่ได้แม่ มีวุ้นเส้นมีมะเขือจะรวมกันได้เยอะไม่เห็นขนาดนั้นเลยเหรอแม่อย่ามาหลอกผมว่าแม่คนพิษโลกพ่อครับแม่เป็นคนเชียงใหม่ใช่ไหมเป็นคนรอบรู้ครับ เราเนี่ยก็แบบอุ้ยตายแล้วอ่ะคำถามของเราก็คือคำว่าโฮหมายถึงอะไรตัวเลือกของผมนะครับคำว่าโฮหมายถึงอะไรก็ไก่วุ้นเส้นค่ะขอไข่รวมเขาทางละเขาทางเลยนะเขาทาง ข้อนี้นี่ถือว่าโชคดีสุดๆครับมีสาวเหนืออย่างคุณแม่อยู่ในทีมแบบนี้ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วพร้อมแล้วเลื่อนเก้าอี้ได้เลยครับมาตอบรวมกันหมดเลยนะค่ะครับวุ้นเส้นหรือเปล่าไม่ใช่
เราเคยกินกับเขาเหรอเรารู้เรายังไม่เคยกินเลยเนี่ยแกงโฮเนี่ยโฮแปลว่ารวมเอามารวมกันทำไมเขาถึงเรียกแกงโฮนอกจากที่แปลว่ามันรวมเนี่ยก็คือเวลาทำอาหารนะคะอย่างตอนเย็นเนี่ยอาหารอะไรที่เหลือเช่นแกงอื่นๆที่เราทานใช่ผัดวุ้นเส้นเหลืออะไรที่เหลือเขาก็จะเอามารวมในวันรุ่งขึ้นแล้วก็แกงออกมาเป็นอีกหนึ่งเมนูอ่ะโฮแปลว่ารวมผมเชื่อแม่แล้วแล้ววุ้นเส้นภาษาเหนือล่ะต้องวุ้นเส้นไม่รู้อ่ะเอาทีมงานเปลี่ยนคำถามสิรออะไรสรุปข้อนี้ตอบว่ารวมและรวมเป็นคำตอบที่ถูกต้องแม่แกงโฮก็คือแกงรวมคำว่าฮอคือคำว่ารวมนะฮะเป็นเมนูจากภาคเหนือครับที่นำอาหารที่เหลือหลายๆอย่างเนี่ยมารวมกันแล้วก็ปรุงใหม่พร้อมกับเติมวัตถุดิบบางอย่างลงไปครับซึ่งคำว่าฮอในภาษาเหนือหมายถึงรวมนั่นเองล่ะครับส่วนวุ้นเส้นที่เมื่อกี้เราพูดถึงภาษาเหนือเขาจะเรียกว่างุ้นแต่ถ้าพิศโลกเรียกเส้นแกงร้อนเพราะนั้นข้อนี้ตอบถูกรับไปเลย 2,000 บาทข้อแรกผ่านไปสบายๆเข้าทางแม่ใช่ครับไม่รู้ข้อนี้เข้าทางใครถามก่อนเลยใครเป็นสายโซเชียลใครเป็นสายเวทีประกวดนางงามแบบปรางปุริเย่หนูโอ๊ยเสียงสูงมากเลยหนูชอบดูเหรอชอบค่ะก็มีพวกแบบคำแปลกๆคำในโซเชียลอ่ะพี่อยากรู้ว่าจิจี้ชอบดูเวทีไหนจิจี้แนะนำตัวให้พี่คิวฟังหน่อยค่ะลูกยืนด้วยยืนด้วยต้องยืนอ่ะปรบมือแล้วผู้เข้าประกวดท่านต่อไปต้อนรับน้องชิชิสวัสดีค่ะหนูจิจี้พิสดุรัตเลิศมากแม่ตาดมาตายแล้วทีมงานเข้าทางเขาอีกแล้วข้อแรกเข้าทางแม่ข้อนี้เข้าทางลูกลูกสายนางงามใช่แม่สายกินพ่อสายสาย8ครับยาวๆถึงสะพานพุทธเลยครับพ่อครับช็อตฟิลมากเลยครับอ้าวโอเคคำถามในข้อนี้ของเราครับเป็นศัพท์โซเชียลที่ใช้ในวงการนางงามครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันดีกว่าครับเกาะขอบเวทีรู้จักศัพท์โซเชียลวงการนางงามเธอมีเรื่องจะเมาเมื่อคืนนี้ดูประกวดนางงามไหมคนนี้เลิศมากโหฉันว่าสวยแบบเนี้ยมงลงแน่นอนคำว่ามงหรือมงลงหมายถึงได้รับตำแหน่งชนะเลิศเป็นการเปรียบเทียบเหมือนกับการได้รับมงกุฎนั่นเองครับแล้วคนนี้ล่ะเป็นไงคนนี้ฉันก็เชียร์เหมือนกันเสียดายมีหน้าตุบตั้งแต่รอบแรกเลยเนอะคำว่าตุ๊กใช้เรียกนางงามที่ตกรอบหรือหมายถึงทำผลงานไม่ดีไม่เป็นไปตามคาดว่าแต่คืนนี้มานอนบ้านใช่ไหมมาลุ้นรอบตอบคำถามกันดีเหมือนกันฉันก็อยากรู้กรรมการจิ้มใครคำว่าจิ้มคำนี้หมายถึงได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการนั่นเองครับสบายข้อแรกเข้าทางแม่ข้อนี้เข้าทางลูกไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่าเพราะนั้นลุยกันต่อเลยนะครับเข้าสู่เกมท้าข้อที่2ขอท้าตอบเกี่ยวกับคำนี้ครับลองไฟคำว่าลองไฟมีความหมายว่าอะไรผมมีตัวเลือกให้นะครับกอไก่ซ้อมก่อนประกวดจริงขอไข่เข้าประกวดครั้งแรกขอไข่มีความแตกต่างกันไฟมันก็เหมือนการประกวดลองก็เข้าไปประกวดประชุมไหมสักหน่อยก็ดีประชุมค่ะประชุมกันไปพี่คิวให้ประชุมแต่ซ้อมเนี่ยมันก็ต้องมีไฟนะไฟอ่ะมันก็เหมือนการประกวดแล้วลองก็คือลองเข้าไปประกวดดูครั้งแรกใช่ก็เลยคิดว่าน่าจะประกวดครั้งแรกซ้อมก่อนเปล่า
อย่าคิดเยอะถ้าเกิดแบบเข้าประกวดครั้งแรกแล้ววันจริงยังลองไฟอยู่อีกเหรอเห็นไหมโอ้ไม่อย่าอ๋อสิต้องคุยกับหนูก่อนเอาก็ได้ก็ไก่ก็ไก่ใครอยากตอบข้อไหนตอบเลยครับก็ไก่สิใครอยากก็ไก่ก็ไก่แล้วก็ขอไก่คนเดียวก็ไก่ละถ้าผิดนะเอาแหละเล่นแล้วครับลองไฟเหรอคุณผู้ชมครับเราได้เห็นการที่พ่อแม่ทิ้งลูกก็มีอยู่จริงนะครับถ้ามันขอไข่อ่ะไม่เป็นไรหนูมั่นใจพี่ชอบในความมั่นใจคุณพ่อแม่ครับทำไมถึงตอบกอไก่เพราะอะไรครับพ่อครับคือลองอะครับก็เหมือนการซ้อมก่อนนั่นแหละเราลองก่อนไหมเออเงี้ยถ้าเข้าประกวดครั้งแรกจะใช้คำว่าอะไรดีครับพ่ออะไรดีเอาสิลองสนามลองใช้ได้ลองสนามเวทีแรกนี้ใช่ลองสนามคุณแม่ล่ะเพราะตอนแรกเหมือนจะเอ็นเอียงมาทางน้องจีจี้ที่บอกว่าเข้าประกวดครั้งแรกแปลตรงๆเลยคือลองก็ซ้อมไฟก็ไฟเวทีใช่เพราะเวลานางงามเขาเดินเขาต้องแบบใช่ใช่ใช่แล้วก็ไฟสาดเข้าไปมันต้องลองก่อนเนาะใช่ค่ะเพราะเดี๋ยววันจริงถ่ายทอดสดนะใช่เห็นไหมเห็นไหมเปลี่ยนไหมอย่างหนูมั่นใจจีจี้กำลังแนะนำตัวสวัสดีค่ะจีจี้ปุ๊บไฟดับพับมาโผล่ยี่ตอนท้ายจบเลยนะจีจี้ก็ต้องลองไฟก่อนนะหนูไม่เชื่อหรออ่ะหนูไม่เชื่อถามจริงพี่คิวเฉลยแล้วเนี่ยจะเชื่อไหมไม่เชื่อเอาลองดูคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าไงครับคำว่าลองไฟมีความหมายว่าอะไรตอบมาว่ากอไก่คือซ้อมก่อนการประกวดจริงและคำตอบนี้เป็นคำตอบที่กอไก่กอไก่ถูกกอไก่ถูกกอไก่เป็นคำตอบที่กอไก่พี่ถูกกอไก่เย้เฮ้ยเอ้าทำไมพ่อแม่บอกไปบายๆลูกทำไมทิ้งกันคำว่าลองไฟนะครับเป็นศัพท์ที่ใช้ในวงการนางงามครับหมายถึงการซ้อมก่อนการประกวดจริงเช่นนี่ขนาดรอบลองไฟนะหูยเธอยังสวยขนาดนี้เลยอะรอบจริงเธอชนะชัวร์นะฮะเพราะนั้นข้อนี้ก็ยังโชคดีเพราะพ่อแม่มาถูกทางใช่เพราะนั้นข้อนี้รับทุนสะสมเป็น 4,000 บาทมาถึงข้อสุดท้ายแล้วครับอยากให้ทุกคนจับตาดูให้ดีนอกจากจับตาดูแล้วเราจะจับเข่าคุยครับโอเคจับเข่าคุยพอกันเลยครับเดี๋ยวฉันดูเดี๋ยวผมจะมีคลิปให้ดูเป็นกริยาอาการโอเคพูดถึงบนใบหน้าของเราใบหน้าของเราทำอะไรได้บ้างยักคิ้วค่ะยักคิ้วกระพริบตาครับโอ้ยปิ๊งปิ๊งปิ๊งเลยนะคุณแม่ครับแม่ผมไม่ได้ทำอะไรผิดแม่จ้องแล้วผมกลัวเลยมันมีเยอะมากบนใบหน้าของเราเพราะว่าอวัยวะบนใบหน้าสามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้นะครับเพราะนั้นครับวันนี้เราจะไปดูหน่อยดีกว่าว่าท่าทางบนใบหน้ามีอะไรบ้างเห็นแล้วพูดออกมาได้เลยไปดูคำแรกกันครับขมวดคิ้ว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 เหรอไปคำอื่นได้ไหมน้ำน้ำมูเพ่ง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 กับขมวดคิ้วโอ้ขมวดคิ้วขมวดคิ้วคืออาการที่ย่นคิ้วเข้าหากันครับมักทำเมื่อโกรธหรือสงสัยไปดูคำต่อไปกันครับมิ้มปากมิ้มมิ้มใช่มิ้มปากมิ้มปากมีคำอื่นได้ไหมแบบกินปากได้ไหมไม่ได้มิ้มปากครับมิ้มปากก็คือการม้วนริมฝีปากเข้าด้านในแล้วก็กดริมฝีปากเข้าหากันให้แน่นตอบได้ทั้งสองข้อเลยไม่ใช่คำถามคำถามอยู่ตรงนี้พร้อมแล้วเข้าสู่เกมท้าข้อที่3ขอท้ายตอบว่าคำกริยาคำนี้คือคำว่าอะไรไปชมภาพเลยครับหลีตาเหรออืมกระพริบตาหลีตากระพริบตาหลิวตาหลิวตาใช่ใช่หลิวตาหลิวตาขยิบตากระพริบตากระพริบตาอู้มาเยอะเลยปิดตาถ้ากระพริบตาต้องมีสองตาพร้อมกันกระพริบมีหลิวตากระพริบตาหลีตามีอะไรอีกนะขยิบตาขยิบตาให้ตัวเลือกให้ตัวเลือก
เดี๋ยวจะหาว่ายากไปโอเคเอาตัวเลือกไปขยิบตาขยิบตาก็ไก่หยีตาไม่ใช่ถ้าขยิบตามันอาจจะใช้ก็ได้ไหมขยิบตาต้องหลายๆรอบไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมขยิบตาแม่ไม่ไปตัดสินเขาสิกอไก่หยีตาขยิบตามันก็ต้องหลายๆรอบขอไข่ขยิบตาค่อยๆคิดต้องเป็นขยิบตาแต่ว่าเวลาหนูจะไปซื้อขนมหนูก็จะแบบพ่อใช่ใช่ใช่อาจจะไม่ได้โดนจ้องอยู่พี่คิวไม่รู้นะต้องขยิบตาใช่ต้องขยิบตาต้องหยีตาหรือขยิบตาหยีตาถ้าหยีตารายการเราจะไม่ทำให้ครอบครัวเขาทะเลาะกันใช่ไหมครับเวลาเราไปทะเลอ่ะแล้วแม่บอกว่าจีจี้หยีตาทำไมจีจี้ทำตาแบบเล็กๆแล้วก็ไม่ลืมตาอย่างเงี้ยแสงเข้าตาเขาเรียกว่าหยีตาอุ๊ยถ้าผิดล่ะเอาแยะไม่เป็นไรเดี๋ยวรายการเราเนี่ยดูได้ทั้งครอบครัวเพราะเราอยากให้ครอบครัวใช้เวลาว่าร่วมกันนะไม่ได้ให้ทะเลาะกันนะเออสรุปตอบแล้วนะเดี๋ยวถามความคิดเขาก่อนจีจี้เราคิดว่าขยิบตามันเป็นยังไงแบบหนูชวนพ่อไปซื้อขนมก็แบบครั้งเดียวอะไรแต่ถ้าหยีตาเป็นไงก็สมมติว่าเราเจอแสงเยอะๆอะค่ะแบบเข้าตาเราก็จะมีการแบบระเคืองตาก็แสบๆตาแล้วก็แบบลืมตาไม่ค่อยขึ้นใช่แล้วมันทำไงหยีตาก็แบบโอ้ก็ต้องสองข้างโอ้ตาหยีเลยนะตอบมาแล้วนะครับข้อนี้นะครับคำถามของเราถามว่าคำกริยาคำนี้จากภาพเนี่ยมันคือคำว่าอะไรกอไก่หยีตาไม่มีคนตอบแล้วมาตอบขยิบตาและคำตอบที่ถูกต้องไปชมเฉลยได้เลยครับขยิบจะถูกไหมขยิบหักมุมมากถ้าเฉลยมาเจ็บตาโอ้โหและเป็นคำตอบที่ขยิบตาแม่ผู้ชมครับขยิบตาครับคือการหลับตาแล้วก็ลืมตาเร็วๆ1ครั้งเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้คนอื่นเนี่ยทำหรือไม่ทำบางอย่างครับโดยจะขยิบตา1ข้างหรือว่า2ข้างก็ได้มันเป็นการส่งซิกส่วนคำว่าหยีตาครับหยีตาคือการหลีตาลงเพื่อให้แสงสว่างเนี่ยมันเข้าตาน้อยมากที่สุดนะเพราะนั้นวันนี้ตอบถูกต้องแจ็คพอตแตกครับครอบครัวบุญยศิลป์รับเลย6,000 บาทวันนี้หมดเวลาลงแล้วละครับสนุกไหมครับสนุกครับครั้งหน้าเชิญมาอีกแต่ว่าคำถามไม่ง่ายแบบนี้แล้วนะ ได้เลยผู้ชมครับเจอใหม่ครั้งหน้าฮะกับวิชาภาษาไทยในเกมท้าภาษาไทยวันนี้คิวแล้วก็ครัวบุญยศิลป์ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับศัพท์ในโซเชียลเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะศัพท์นางงามจริงๆแล้วมีหลากหลายคำเลยคุณแม่เคยได้ยินอะไรบ้างครับแม่จัดเต็มขนาดนี้งานไม่ใหญ่แน่นะวีโอ้โหไปโฟลโล่แล้วแม่มาเต็มขนาดนี้เลยค่ะโอ้จีจี้ล่ะก็แบบว่าหนูน่ารักขนาดนี้น่ารักแบบจึ้งจึ้งมากจึ้งมากพ่ออะไรพ่อมีไหมตัวตึงครับตัวตึงหมายว่าตัวนี้จึ้งมากเด็กไม่ครับดูจากสภาพพ่อตอนนี้ครับตึงไปหมดเลยครับเสื้อตึงไปหมดแล้วนะพ่อแน่นไปหมดเลยครับอ๋อมันเป็นเรื่องของการกินครับพ่อครับผมก็เริ่มตึงแล้วครับพ่อ